สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝาขอบหน้าชิ้นใหญ่ Giono 125ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะใช้เป็นพาร์คาร์บอนแท้เลย2ในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทำจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำงานดิบไปทำการคัดกระดาษทรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80ให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ำนะครับเมื่อขัดเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนำกระดาษกาวมาทำการแปะตรงบริเวณช่องโลโก้นะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ตัวเรซินเข้าไปกองรวมกันตรงบริเวณซอกรอยต่อของชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยตัดส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเลี้ยงแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนๆนะครับทำการไล่ทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คเรซินชั้นกาวก่อนนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มพาคาร์บอนได้เลยนะครับโดยพาคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นพาคาร์บอนแท้ไร้2ขนาด 35x50 เซนติเมตรนะครับในส่วนของวิธีการหุ้มนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทำการวางพาไปที่กึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็เริ่มกดตรงบริเวณส่วนที่เล็กที่สุดลงไปนะครับก็คือตรงบริเวณจุดประกอบของฝาครอบโลโก้นะครับเมื่อเพื่อนกดพาตรงร่องลึกเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ไล่กดพาตรงบริเวณกลางชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับเมื่อพาตรงกลางชิ้นงานเรียบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ให้เพื่อนค่อยๆไล่พาที่เหลือออกด้านข้างชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับแต่ระหว่างที่เพื่อนๆกำลังไล่กดมุมพานะครับพยายามแบ่งพาให้เท่ากันนะครับจะทำให้ไล่พาทั้ง2มุมตรงแล้วก็เสมอกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มพาคาร์บอนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการตัดพาส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดพาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการทาริซินชั้นที่1ต่อได้เลยนะครับตัวตัดส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้ริซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเลี้ยงแข็งอีก2หยดนะครับในการทาริซินชั้นที่1นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นกาวเลยนะครับก็ให้เพื่อนทำการทาบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเพื่อนทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโดยตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับให้เน้นทาไปที่ตรงบริเวณขอบรอยต่อของจุดประกอบฝาขอบโลโก้ก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่1แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับในระหว่างที่ผมกำลังรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมก็นำแผ่นพลาสติกมาทำการคลุมแล้วก็กดเอาไว้นะครับเพื่อต้องการให้ขอบของพาคาร์บอนแนบสนิทกับชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแกะแผ่นพลาสติกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการกรีดพาส่วนเกินตรงบริเวณช่องใส่โลโก้ออกนะครับแต่ก่อนที่จะทำการกรีดนะครับก็ให้เพื่อนนำกระดาษกาวมาทำการแปะไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวกระดาษกาวนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถกรีดพาส่วนเกินออกได้ตรงนั้นเองนะครับเพื่อนๆแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนนำคัตเตอร์มาทำการกรีดพาส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะไว้ได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากมากนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกรีดพาให้เสมอกับขอบโลโก้ก็ได้นะครับให้ตัวใช้พานะครับเลยเข้ามาในโลโก้นิดนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการกรีดพาส่วนเกินตรงบริเวณช่องใส่โลโก้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยตัดส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับตัวเลี้ยงแข็งอีก5หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับเพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยแต่ละชั้นนะครับให้เพื่อนๆเว้นระยะห่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนทำการทาแบบนี้วนไปให้ครบ7ชั้นนะครับเมื่อทาถึงชั้นที่7เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทำการทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่7แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมได้ทำการทาเรซินครบ7ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนนำการตัดเจียผ้าส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับในการตัดเจียนะครับเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทำการตัดหนังไปก่อนตัดให้ผ้าส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับก็ให้ผลที่เราต้องตัดผ้าออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าในขั้นตอนการเจียแต่งขอบงานนะครับเราก็จะทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการไล่ตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนใช้หัวกระดาษทรายใหญ่เบอร์80ทำการค่อยๆไล่เจียขอบชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนค่อยๆไล่เจียขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับเมื่อเพื่อนทำการไล่เจียขอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นให้ใช้ตะไบหรือกระดาษทรายเบอร์80นะครับมาทำการไล่เก็บขอบชิ้นงานให้เรียบอีกทีนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการไล่เจียขอบชิ้นงานด้านนอกให้เรียบเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนใช้หัวกระดาษทรายเล็กเบอร์80ทำการไล่เจียขอบชิ้นงานด้านในให้เรียบต่อได้เลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับในระหว่างที่เพื่อนๆกำลังไล่เจียขอบชิ้นงานตรงบริเวณนี้นะครับให้เพื่อนนำฝาครอบโลโก้นะครับมาทำการทาบด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รอยต่อกับขอบชิ้นงานนะครับแนบสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆตัดเจียขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นำชิ้นงานไปทำความสะอาดเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับก็ได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการพ่นสเปรย์สีดำลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับแต่การพ่นสเปรย์สีดำนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทำการพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยเมื่อพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆค่อยขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก3ชั่วโมงนะครับทิ้งให้สเปรย์สีดำแห้งสนิทนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คสีดำกันนะครับก็ตอนนี้สีดำแห้งสนิทนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทำการขัดกระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับตัวกระดาษทรายที่ใช้ขัดนะครับก็จะมีเบอร์100 320แล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนใช้วิธีการขัดน้ำนะครับทำการไล่ขัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเจอปัญหาผิวงานเหนียวนะครับให้เพื่อนนะครับนำชิ้นงานไปแช่น้ำแฟบไว้ก่อนประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วก็นำมาขัดนะครับหรือเพื่อนๆจะนำน้ำแฟบนะครับมาทำการขัดเลยก็ได้นะครับตัวผิวชิ้นงานที่เหนียวๆนะครับก็จะออกแบบง่ายๆเลยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการขัดสีดำให้ออกประมาณ 80% นะครับตัวชั้นผิวเหนียวๆนะครับก็จะออกเกือบหมดนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนทำการขัดแห้งด้วยเบอร์100อีกรอบนึงนะครับมาถึงตอนนี้นะครับผิวชิ้นงานก็จะเรียบนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้เพื่อนทำการขัดเก็บงานด้วยเบอร์320แล้วก็เบอร์พันนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการขัดปรับผิวชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับในการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับก็แนะนำให้เพื่อนทำการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกนะครับให้เพื่อนทำการสาดบางๆนะครับแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้ก่อน10นาทีเมื่อครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนทำการพ่นอัดเงารอบที่2ต่อได้เลยนะครับเมื่อพ่นครบ2รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาช้ำแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝาครอบหน้าชิ้นใหญ่ Giono 125ได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังฝึกหุ้มคาร์บอนแท้ด้วยตัวเองอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะครับก็สามารถทำตามได้แน่นอนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ